สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ออมอยู่กับนี่เลยเดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมๆกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างก็วันนี้ก็ประมาณบ่ายสามจะครึ่งแล้วนะคะก็บ่ายสามยี่สิบห้าค่ะยังไม่ได้กินข้าวเช้าหรือข้าวเที่ยงเลยนะคะเพิ่งแบบทำธุระข้างนอกเสร็จก็เลยกลับมาแล้วก็ไม่ได้จีนอะไรค่ะแล้วก็พอดีว่าไปเลื่อนผ่านหิงเจ้านี่ค่ะนั่นก็คือแฮมเบอร์เกอร์นะคะพริกเผาหม่าล่าค่ะแล้วก็มีมันฝรั่งอบชีสนะคะเห็นรีวิวแล้วแบบคนรีวิวแบบดีมากบอกว่าอร่อยมากออมก็ต้องลองแล้วปะค่ะมาแล้วที่ออมสั่งก็คือไม่ได้รับช้อนกับซ่อมนะคะว้าวน่ากินมากค่ะอันแรกของเรานะคะห่อมาแบบนี้เลยรีวิวร้านนี้ก็คือดีมากเลยนะคะเห็นแบบ5ดาว5ดาวเลยแล้วก็ต่อไปนะคะที่ได้มาโอ้แต่เขาก็ยังให้ซ่อมมาอยู่นะคะซ่อมพลาสติกว้าร้อนๆเลยแฮมเบอร์เกอร์นะคะเดี๋ยวมาลองแฮมเบอร์เกอร์กันก่อนดีกว่าค่ะโอ้เขาก็ให้ช้อนมาด้วยนะคะมาเดี๋ยวมาลองดูกันเลยค่ะว่าข้างในเป็นไงบ้างออมก็เพิ่งสั่งครั้งแรกเหมือนกันนะคะมาหอมมากค่ะอย่างนี้นี่ค่ะใหญ่นะคะทุกคนข้างในนะคะเดี๋ยวมาเปิดดูข้างในกันดีกว่าค่ะข้างในนะคะโอ้เป็นน่าจะชิ้นเนื้อหมูนะคะแล้วก็มีผักอย่างนี้เลยน่ากินมากค่ะมาเดี๋ยวจะมาลองกัดสักคำนะคะแฮมเบอร์เกอร์ทุกคนซอสหม่าล่านะคะมันก็จะเผ็ดแบบปลายไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดมากค่ะเผ็ดแบบแซ่บเย็นนิดๆค่ะจัดเข้าไปนะคะก็จะแบบได้เนื้อหมูแบบนี้เลยเยอะมากค่ะเนื้อหมูแล้วก็มีผักนะคะแกะเข้าไปก็จะมีกลิ่นหอมของหอมใหญ่กรุบกรุบนะคะทุกคนอร่อยเกินคาดค่ะสมกับรีวิวดีนะคะร้านนี้มีหลายอย่างมากนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสออมจะมาลองชิมนะคะแต่ว่าอันนี้อร่อยค่ะอร่อยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะมาลองชิมนี่นี่เลยมันฝรั่งอบชีสนะคะ
ออมก็ไม่มั่นใจนะคะว่าร้านอยู่ตรงไหนเห็นในแก๊ปรีวิวดีก็เลยมาลองนี่ค่ะชื่อร้านเห็นปะฉัตรสีทองนะคะว้ามาเปิดดูเลยว้าข้างหน้าก็จะเป็นนี้ค่ะมาชิมกันเลยค่ะเดี๋ยวจะลองตักขึ้นมาดูก่อนนะคะสามารถเพิ่มชีสได้นะคะแต่ออกไม่ได้เพิ่มก็อันนี้เป็นแบบไซส์ M นะคะชิมก่อนโอ้มันก็จะมีหมูด้วยนะคะนี่มีหมูมีมันฝรั่งมีชีสยังร้อนๆอยู่เลยนะคะอร่อยค่ะทุกคนมันฝรั่งแบบมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนแบบมีแค่มันฝรั่งนะคะตอนแรกออมคิดว่าจะมีแค่มันฝรั่งแล้วก็ชีสแต่ว่าเขามีเนื้อมาให้ด้วยเนื้อวัวเอ้ยเนื้อหมูนะคะนี่ให้แบบนี้เลยนี่ค่ะอร่อยที่จริงกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วนะแล้วเคี้ยวกรุบกรุบของหมูนะคะหอมชีสลงตัวสุดๆเลยค่ะถ้าใครอยู่ขอนแก่นนะคะสามารถสั่งไปได้เลยค่ะที่ร้านนี้เลยฉัตรสิทรนะคะแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์นี่ค่ะว้าดีมากค่ะดีมากนี่อร่อยจริงๆค่ะเดี๋ยวรออีกสักคำนะคะแล้วก็จะขอตัวไปกินก่อนค่ะอุ๊ยมาลงตัวสุดๆเลยค่ะอร่อยมันไม่ได้เผ็ดมากนะคะเผ็ดแบบทนได้เผ็ดแบบมันไม่เผ็ดแบบโอ้ทนไม่ได้อะไรนะคะสำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดแบบออมนะคะอร่อยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ออมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนก็มาลองแกะดูพร้อมๆกับทุกคนนะคะว่าของจะตรงปกไหมแล้วก็รีวิวจะตรงหรือเปล่าปรากฏว่าอร่อยจริงๆค่ะรีวิวเชื่อถือได้นะคะร้านนี้ถ้าใครสนใจก็ลองดูนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะขอตัวไปกินกันนะคะยำ